Channel ไปกันใหม่นะครับ วันนี้นะครับไปก็พาทุกคนมาอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์หลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยมาอยู่แล้วถูกไหมก่อนที่จะมากันเนี่ยไม่ลืมกด Subscribe แล้วก็ผมไปกันใหม่ Channel นะครับโอเคปะแล้วคือวันนี้ไม่มารถไฟฟ้านะครับมาลงที่ BTS ชิดลมนี่นะครับไม่ก็จะพาทุกคนนะครับไปที่โซนของกินที่ไม่ชอบไปนะครับผมแล้วมาดูกันว่ามีอะไรน่ากินมากๆตามมากันเลยและนี่นะครับไม่เหมือนที่ฟูสเวอร์ชั้น7หน้าโรงหนัง SF ชั้นมวยนั่นเองครับผมคือที่นะครับเป็นศูนย์ที่รวมของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำข้าวมันไก่ผัดไทยก๋วยเตี๋ยวอาหารใต้อาหารแทบทุกอย่างเลยก็ว่าได้เป็นจุดรวมของกินมากมาแล้วก็อร่อยมากๆนะครับที่สำคัญนะครับผมคือทุกครั้งที่แม่มาแถวนี้นะครับแม่ก็จะแวะมาหาในที่นี่เพราะว่าราคาถูกรสชาติอร่อยมากๆเลยแต่วันนี้นะครับไม่ได้พาทุกคนมากินที่นี่นอกไปแต่พาทุกคนไปกินชานมไข่มุกทุกคนต้องรู้จักแน่นอนเพราะว่าเป็นชานมที่ขึ้นชื่อมีอะไรน่ากินกันบ้างตามมาเลยและตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่ร้านคามูร้านชานมไข่มุกนะครับร้านใช่ไหมชอบกินมากๆเลยแต่วันนี้นะครับไม่ได้มากินชานมไข่มุกเท่านั้นเพราะว่าไม่จะมากินทุกท็อปปิ้งมาเชิญเลยว่ามีอะไรกันบ้างสามารถต่อคิวรอเอาขนมไข่มุกหนึ่งครับแล้วก็ชานมเฉาก๊วยนุ่มหนึ่งครับเขาเป็นเซเล็กหมดเลยนะครับนี่แหละครับที่มันจุกกันไปเลยประมาณ6ท็อปปิ้งครับก็น้ำหนักไม่ขึ้นให้มันรูไปรอเลยนี่นะครับเราได้มา6แก้วแล้วนะครับมาดูกันว่าแต่ละท็อปปิ้งนั้นจะมีฟิลลิ่งและรสชาติต่างกันยังไงนะครับน่ากินมากน่ากินมากแต่ไม่ยากนี่แหละครับคือทั้งหมด6แก้วของร้านคามูนะครับผมคือ6ท็อปปิ้งของร้านคามูทั้งหมดเลยแล้วก็เหมามาหมดเลยนะครับเราจะมากินตั้งแต่ท็อปปิ้งแรกกันเลยอันแรกนะครับเป็นชานมไข่มุกหวานธรรมดาขย่าไข่มุกจะมีความหนึบไม่หนึบจนเหนียวคือกินแล้วไม่ปวดกรามกลมกล่อมเท่ากับชานมไม่หวานมากจนเกินไปสำหรับไม่ชอบไข่มุกให้พามเท่ากันมากแล้วคือชานมมาเข้าไข่มุกอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็เป็นเมนูที่ถ้าใครกินไม่ออกว่ากินอะไรก็แนะนำชานมไข่มุกกว่าปกติของคามูไข่มุกกินแล้วฟินก็ละลายในปากแล้วก็มีความสุดของเลยอ่ะแรกผ่านไปตัวที่สองเป็นเฉาก๊วยนี่มีรสชาติที่มันหวานเนาะครับปกตินิดนึงแต่ความหวานน้อยจะมีรสชาติชาขนมที่มันหอมอยู่นะครับผมเฉาก๊วยร้านนี้จะเป็นแบบไม่ยันเคี้ยวละลายหายไปเลยอ่ะเหมาะสำหรับคนที่ไม่ชอบเคี้ยวนะครับเอาลิ้นดุนดุนนิดนึงพวกก็จะละลายไปเลยนี่เห็นไหมก็อร่อยนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยได้รสชาติของเฉาก๊วยมากเท่าไหร่เพราะว่ากินปุ๊บละลายปั๊บได้รสชาติของชานมมากกว่าฟีลลิ่งเหมือนชานมมีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นสำหรับไมค์ก็ชอบอันแรกมากกว่าสำหรับตัวไข่มุกนะครับไม่ได้ฟินเหมือนตอนแรกที่กินชานมไข่มุกครับอาจจะเหมาะสำหรับใครที่หลายคนอยากกินก้าวเคี้ยวเนาะก็แนะนำตัวนี้ครับเฉาก๊วยชานมต่อมาแล้วก็จะเป็นอะไรนะมัทฉะสำหรับใครนะครับที่ชอบมัทฉะกลิ่นมัทฉะจะมีกลิ่นมัทฉะที่เป็นแรงแล้วก็หอมมัทฉะชาเขียวมากๆเลยถั่วแดงครับก็ไม่แข็งนุ่มกินปุ๊บเคี้ยวปั๊บละลายปั๊บส่วนตัวไม้เกริ่นก่อนว่าไม้ก็จะไม่ชอบกินถั่วแดงเลยแต่คามูนเขารู้สึกว่าถั่วแดงก็อร่อยนะเพราะว่ามันไม่แข็งนะครับแล้วก็เข้ากันกับมัทฉะความหวานหวานปกติครับแล้วมันจะมีเหมือนความขมของมัทฉะติดที่คอนิดนึงใครชอบกินมัทฉะหรือว่าชอบกินชาเขียวแบบขมเนี่ยแนะนำครับผมหรือนะครับอาจจะลองแบบมัทฉะกับชานมก็ได้นะลองดูเริ่มจุกไม่สักเริ่มจุกตัวนี้น่าอร่อยมากตัวนี้คือโอริโอ้คัมโบใส่กับไมโลตัวนี้ไม่เคยกินเลยครับชอบดีมากม
ันมีความโอริโอเหมือนช็อกโกแลตละเอียดละเอียดละเอียดกินเข้าไปแล้วเราก็แบบผสมกับไมโลผสมผสานมันอร่อยมากท็อปปิ้งแย่งซีนฟิลลิ่งคือดีใครชอบช็อกโกแลตใครชอบโอริโอท็อปปิ้งส่วนตัวชอบท็อปปิ้งชอบท็อปปิ้งระดับหนึ่งไมโลอร่อยไม่หวานไม่ขมจนเกินไปในการผสมผสานที่ลงตัวให้ชนะตัวแรกละกันตัวแรกที่ว่าฟินแล้วตัวนี้ฟินกว่าสำหรับตัวเนาะต่อมาเป็นตัวเป็นคริสตัลใสนะครับผมเป็นท็อปปิ้งคริสตัลใสครับผสมกับชาเขียวใสใส่มะนาวใช่มะนาวเลมอนนั่นเองมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวป้าไปแล้วอ่ะมันนี่เลมอนเปรี้ยวนะไม่ไปกินหวานๆก่อนไงสงสัยชอบปฏิบัติการกึบ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 อยากไข่บัวครับคือเคี้ยวปุ๊บมันคือความเหนียวอยู่ถูกไหมแต่นี่ปุ๊บมันเคี้ยวปุ๊บกึบกึบฟิลลิ่งดีฟิลลิ่งดีไม่ชอบนะส่วนตัวไม่ชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกินกับชาใสที่มันมีความเปรี้ยวบวกกับอีกตัวคริสตัลใสเนี่ยผสมผสานอย่างลงตัวครับชอบอร่อยเลยพลาดไปแล้วตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นตัวไม่อยากพลาดมันโซดาเนี่ยมันฟูแต่ต้องกลัวนะครับเป็นสับปะรดโซดาเป็นท็อปปิ้งอโลเวล่ามันไม่ใช่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยก็จะมีสับปะรดตรงนี้ถ้าเป็นอโลเวล่านะสับปะรดมีความเปรี้ยวกึบกึบของเม็ดสับปะรดผสมผสานกับอโลเวล่าเยอะเกินแต่เราได้มาชอบตัวแล้วนะมีความเปรี้ยวมากแล้วก็ตัวอโลเวล่าครับมันมีความกึบกึบไม่เหนียวคือมันผสมผสานได้มันลงตัวจริงๆนะถ้าเกิดเราไม่ถามคนขายเนี่ยเราเอามาผสมกับพวกอื่นนะครับจะแบบแปรเปลี่ยนแต่นี่คือแบบมันดีครับใครชอบความเปรี้ยวของสับปะรดหรือว่าความเปรี้ยวของน้ำที่มันไม่เปรี้ยวครับผมแนะนำให้ผสมผสานกับตัวอโรเวล่านะครับผมถ้าอยากผิวใสกินไปปุ๊บก็มันโดนนิดนึงว่ามันใส่ไม่ได้นะเราจะมาจัดอันดับส่วนตัวความชอบของมันนะครับท็อปปิ้งที่ไม่ชอบอันดับแรกคือทนายไทยถูกแล้วครับถูกแล้วครับกินแล้วครับอันแรกคือตัวนี้เรียกว่าอะไรนะครับโอรีโอคัมเบิลเออันดับหนึ่งอันดับสองไหมคือคริสตัลใสครับผมมีความกึบกึบแต่ไม่เหนียวตัวที่3ผมคือพระเอกของทามูเลยก็คือไข่มุกยินทุกเคี้ยวประมาณ3รอบก็ละลายในปากอร่อยครับต่อมาอโลเวล่าเพราะว่ามันได้มีกลิ่นของรสชาติของอโลเวล่าอยู่แล้วก็ให้สัมผัสตัวอโลเวล่ามันนุ่มแล้วก็กรุบๆนะครับตัวต่อมาคือนี่ชาวกล้วยตัวสุดท้ายคือตัวแดงนั่นเองครับผมเพราะว่าส่วนตัวไม่ชอบตัวแดงอยู่แล้วเนาะแต่ก็อร่อยนะยอมรับเลยว่าเป็นตัวที่อร่อยที่ไม่เคยกินมาเลยก็ว่าได้นี่นะครับคืออันดับความชอบส่วนตัวอันดับแรกคือ1โอรีโอทัฟเฟิล2คริสตัลใส3ไข่มุก4ฮาโลเวล่า5เฉาก๊วยและ6ถั่วแดงครับผมหลายคนนะครับที่เป็นสาวกไข่มุกอยู่แล้วก็แนะนำมาครับผมร้านข้าวมูนะครับมีท็อปปิ้งที่เลือกมากกว่า6ท็อปปิ้งเลยก็ว่าได้นะครับผมข้าวมูนะครับมีทุกที่ของข้าวเลยก็ได้เป็นเซนทันพารากอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็ลองหาซื้อดูนะครับผมอันนี้เป็นความชอบส่วนบุคคลนะครับใครที่ชอบอะไรที่มีความผิดแตกต่างกันไปก็สามารถที่จะบอกกับไมค์ได้นะครับผมขอบคุณสถานที่ใดทำนะผมเซนทันเวิร์ดฟู้ดเวิร์ดครับผมชั้น7ของเซนทันนะครับหาที่นี่ครับทั้งถูกและอร่อยก็สามารถมากินได้นะครับคาโมอยู่ด้านหลังของฟู้ดเวิร์ดนะไว้เจอกันในรอบหน้าอย่าลืมสับสไครต์ไปกันไหมครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย